เทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าดัชนีปิดลบนะคะแต่ว่าก็สามารถยืนเหนือดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดของวันมาปิดที่ EMA 10วันได้นะคะขณะที่กราฟรายวันแล้วก็อินทราเดย์เนี่ยยังมีแนวรับแข็งแรงอยู่บริเวณ1155ถึง1150นะคะแล้วก็การที่มูลค่าการซื้อขายเบาบางเนี่ยก็น่าจะทำให้ดัชนีเนี่ยไม่น่าจะไหลลงแรงมากนักเรายังน่าจะสามารถลุ้นรีบาวที่11550ได้นะคะถ้าหากว่ามีการลงต่ำกว่านั้นเนี่ยน่าจะถอยออกมาดูสถานการณ์ก่อนนะคะสำหรับแนวต้านเนี่ยวันนี้จะอยู่ที่1166แล้วก็1173ค่ะตัว Stock View นะคะตัวแรกจะเป็นตัว C Fresh นะคะจะเห็นว่าราคาดีดขึ้นจากหลังจากที่ทำกรอบไซด์เวย์ไว้ก่อนหน้านะคะหลายวันทีเดียวนะคะแล้วก็มีวอลลุ่มเพิ่มด้วยหลายเท่าตัวนะคะก็สัญญาณเทคนิคให้ค่าบวกก็คิดว่าน่าจะขึ้นทดสอบไฮเดิมที่ประมาณ8.80ได้แนวรับจะอยู่ที่เปิดแล้ว แนวรับจะอยู่ที่8.10นะคะคัทลอสที่8.80ถัดมาเป็นสขอนแก่นนะคะวอลุ่มเพิ่มขึ้นมาหนาแน่นอีกครั้งหนึ่งเครื่องมือระยะสั้นก็ปรับตัวขึ้นจากวันก่อนหน้านะคะหลังจากที่ชะลอตัวไปเล็กน้อยก็แนวโน้มกลับมาดีนะคะคิดว่าสขอนแก่นเนี้ยจะกลับมาทดสอบไฮเดิมที่79.50ได้แนวรับจะอยู่ที่70นะคะแล้วก็คัทลอสที่67.25ถัดมาเป็นตัว LPN นะคะตัวนี้เนี่ย MACD เพิ่งจะกลับมาอยู่เหนือซีโร่ไลน์ได้เป็นวันแรกขณะที่ราคาหุ้นเนี่ยก็เหมือนจะผ่านจุดต่ำของรอบไปแล้วนะคะที่ EMA 75วันเมื่อช่วงต้นเดือนก็คาดว่าจะกลับสู่ขาขึ้นอีกครั้งได้ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัว True นะคะก็ตัวนี้ไฮไลท์ไว้ให้นะคะเพราะว่ามีแรงเหวี่ยงช่วงท้ายค่อนข้างดีนะคะราคาปรับตัวลงแต่ว่ายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นนะคะขณะที่กราฟ60นาทีเนี่ยมีสัญญาณฟื้นตัวนะคะก็คิดว่าน่าจะลุ้นแรงเหวี่ยงช่วงท้ายขึ้นทดสอบไฮของเมื่อวานที่ 3.74 ถึง 3.78 อีกครั้งนึงนะคะแนวรับจะอยู่ที่ 3.66 ถึง 3.64 แล้วก็คัทลอสที่ 3.62 ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ